ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกไฟล์และก็เอ็กซ์พอร์ตไฟล์ของเราไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราได้ทําการสร้างนะครับมูฟวี่ของเรานะครับสมมุติว่าเป็นมูฟวี่ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟล์ภาพไฟล์เสียงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนํามูฟวี่ของเราเนี่ยไปใช้งานแต่ถ้าระหว่างเราทํางานนะครับเราก็ต้องบันทึกไฟล์เก็บไว้บ้างนะครับเพื่อป้องกันการเสียหายของไฟล์หรือว่าเรานํากลับมาแก้ไขต่อนะครับวิธีการบันทึกก็ไปที่เมนูไฟล์นะครับเลือกคำสั่ง save as นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับสมมติผมตั้งชื่อว่า test นะครับผมไปเก็บไปที่ desktop นะครับก็จะเห็นว่านามสกุลไฟล์นะครับก็จะเป็นนามสกุลจุด fla นะครับซึ่งเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะเซฟเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับในที่นี้ผมก็เลือกเป็น 8.4 document นะครับก็นามสกุลก็จะเป็น FLA นะครับเราก็กดเซฟไปนะครับตัวโปรแกรมแฟลชเนี่ยที่เราบันทึกไฟล์ไว้ที่เป็นนามสกุล FLA เนี่ยนะครับก็คือเป็นไฟล์ที่เราต้องใช้โปรแกรม Adobe Flash นะครับในการเปิดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนำมากลับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขนะครับก็คือการบันทึกงานหรือว่าบันทึกโปรเจกต์เก็บไว้นั่นเองนะครับแต่เมื่อเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องนำไฟล์นั้นเข้าไปใช้นะครับโดยการ export ไฟล์ออกไปซึ่งการ export ไฟล์ของโปรแกรมแฟลชนั้นก็มีความสามารถในการ export ไฟล์ไปใช้งานในหลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับเรามาดูกันครับวิธีการ export ครับเราก็จะทำการ publish ไฟล์ก่อนนะครับเราก็ไปที่เมนูไฟล์ครับแล้วไปที่ publish setting นะครับ publish setting ตรงนี้ครับก็จะมีการตั้งค่านะครับตั้งค่าของการ export ไฟล์หลายๆตัวด้วยกันนะครับในส่วนของการกำหนดค่าอื่นนะครับผมก็ขอคงค่า default ไว้แล้วกันนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราสร้างไฟล์นะครับเราก็จะมีการปรับแต่งค่าต่างๆก่อนที่จะทำงานอยู่แล้วนะครับโอเคครับตรงคำว่า format ครับนี่ก็คือส่วนที่เราสามารถ export ไฟล์ออกไปได้ซึ่งถ้าเราต้องการให้มัน export ไฟล์ไปเป็นอะไรนั้นเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกครับเรามาดูรายละเอียดแต่ละตัวกันครับสำหรับเครื่องหมายถูกตัวแรกครับ flat นะครับจุด swf อันนี้ก็คือไฟล์ flat ที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกไปแล้วเนี่ยนำไปใช้ในรูปของเว็บไซต์ได้นะครับจะเป็นนามสกุลจุด swf แบบนี้นะครับเช่นเดียวกันครับกับ html นะครับก็คือเป็นไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ตแล้วเหมาะสมไปใช้นะครับกับการทำงานทางด้านเว็บไซต์นะครับเว็บเพจต่างๆส่วนจุด gif ครับจุด gif แล้วก็จุด jpeg จุด png อันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับมันเป็นการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ไปเป็นลักษณะภาพของรูปภาพนะครับซึ่งจุดกิฟต์นี่ก็เคลื่อนไหวได้นะครับเป็นรูปภาพที่เคลื่อนไหวได้แล้วก็นั้นต่อไปครับ Windows Projector นะครับ Windows Projector อันนี้เป็นลักษณะของการ export ไฟล์ระหว่าง Windows กับเครื่อง Macintosh นะครับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows กับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Macintosh นะครับลักษณะของการ export นะครับก็คือจะ export ไปเป็นจุดแอปพลิเคชันเลยหรือว่าจุด exe เลยครับลักษณะไฟล์ของ Windows นะครับก็จะเป็นลักษณะของจุด exe นะครับแบบนี้นะครับจะเป็นจุด exe ส่วนของ Macintosh เนี่ยจุด exe ของ Macintosh ก็จะเป็นจุด app นะครับซึ่งไอ้2ตัวนี้ถ้าเรา export ไฟล์ออกไปนะครับ Windows Projector กับ Macintosh Projector เนี่ยแม้ว่าในเครื่องคอมเครื่องนั้นเนี่ยจะไม่มีโปรแกรม Adobe Flash นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดนะครับเปิดโปรแกรมหรือว่าเปิดไฟล์งานของเราเนี่ยขึ้นมาดูหรือว่ามาเล่นได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมีฉะนั้นมันก็เป็นการ export ไฟล์งานเพื่อที่จะexport ไปเปิดในรูปแบบของ exe หรือว่าจุด app ได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือการกำหนดส่วนต่างๆนะครับที่เราจะทำการ export movie ออกไปสมมติว่าในที่นี้นะครับผมเลือก export ทีเดียวหมดเลยนะครับซึ่งในแต่ละส่วนที่เราติ๊กเครื่องหมายถูกไปนะครับมันก็จะมีแท็บให้เรามาปรับแต่งค่าเพิ่มเติมนะครับให้กับงานของเรานะครับแต่ละตัว
โอเคครับเสร็จแล้วเมื่อเรากำหนดค่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาคลิกที่คำว่า publish นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการมาตั้งค่าเฉลี่ยแล้วก็โอเคไปนะครับในที่นี้ผมจะ publish ทีเดียวเลยซึ่งเราสามารถที่จะ publish นะครับจากเมนูไฟล์นะครับ publish preview นะครับ preview อะไรก่อนก็ได้ครับที่เราจะดูนะครับหรือว่า publish ตรงนี้ครับชิป S12 ก็ได้นะครับในที่นี้ผมก็ได้มีการกำหนดค่าไว้แล้วสมมติว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจุดที่เก็บไฟล์ไม่ใช้ของตัว default ค่าโปรแกรมที่มันกำหนดให้แล้วก็คลิกเปลี่ยนที่ตรงนี้ครับตรง destination นะครับจะเอาไปไว้ที่ไหนนะครับสมมติว่าผมเปลี่ยนเลยนะครับผมเอามาไว้ที่ desktop นะครับแล้วก็สร้าง new folder นะครับว่า project นะครับอย่างนี้นะครับนะตรงนี้ครับก็สำหรับไฟล์แฟชนะครับก็จะเก็บไว้ที่นั่นตัวอื่นผมก็เปลี่ยนเหมือนกันครับไปไว้ที่เดียวกันนะครับแบบนี้ก็เลือกที่โฟลเดอร์นะครับตรงโฟลเดอร์ destination นะครับแล้วก็เอาไปไว้ที่เดียวกันทั้งหมดนะครับโอเคครับเราเลือกทั้งหมดแล้วคราวนี้เราก็ publish ไฟล์เลยนะครับโอเคนะครับโอเคเราก็ไปดูครับไฟล์ที่เรา publish มาครับเรียบร้อยอยู่ที่นี่ครับนะครับก็จะเห็นว่าไฟล์ที่เรา Public มาเป็นทุกนามสกุลที่เราได้เลือกไว้นะครับอันนี้ในกรณีที่มีแฟลชเพลเยอร์อยู่ครับก็เล่นไฟล์ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นไฟล์รูปภาพนะครับจุดกริปจุดปิงอันนี้นะครับ SWF นะครับอันนี้เป็นไฟล์ขอโทษทีครับอันนี้เป็นไฟล์จุด EE นะครับก็ไม่ต้องมีโปรแกรมแฟลชเพลเยอร์ก็เล่นได้อันนี้เล่นสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows นะครับถ้าเป็นของ Macintosh ก็ตัวนี้ครับจุด APP ครับอยู่ในนี้นะครับเห็นไหมครับ Mac OS นะครับโอเคครับนี่คือเรื่องของการนำบันทึกไฟล์ Movie แล้วก็นำงานของเราออกไปใช้นะครับด้วยรูปแบบต่างๆด้วยการ Export ไฟล์